ต้องเลยตอนย้อนตาตอนย้อนโอ้โอ้ไข่ดาวเค็มอร่อยมากแอบไปถามถุงเลยไหมเคยโดนทักอะไรดีป่ะมีคนคนติงเยอะคุณก็ควรรู้ขอบเขตป่ะถ้าสุดมี FC เนี่ย FC ฝ่อมาก็จัดไปต่อไปนี้ฉันคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยไขมันและหน้าท้องไม่เอาวันนี้เราใส่ๆเพราะเราเป็นน้องทำอะไรคะวันนี้ถามแล้วไม่บอกแปลว่าอะไรถามแล้วไม่บอกโอ้ยโก้ปูไข่พริกเหลืองไหมชาวีไม่ได้ให้ดูปูนะให้ดูราคาขำแง่งขำแง่งโอ้ปูมาปูบิ๊กบิ๊กเลยนะโอ้ไข่ดาวเค็มโอ้ my god อันนี้มีอะไรบ้างคะมีป้อนปูก้อนนะคะปูก้อนแล้วก็มีหัวฝักยาวนะคะเกลือมีกระเทียมนะคะก็มีอุ้ยเช้านี้แม่ซื้อมาเยอะเลยเบิกได้หรือเปล่านะเบิกโบแล้วกันพี่พีนโบใจพูดไรเลยมาโบแต่งตัวเหมือนอะไรโบเหมือนแม่เราก็ไปทุกทีไม่เล้าไก่มาพูดไม่ถูกปา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 ดาดาดาดำ baby working เอ้ยกินสดอาหารวางอุ้ยอยากกินปูก้อนมาเป็นเมนูที่เซอร์ไพรส์มากนับวันเนี่ยชาวดีของเราเนี่ยเริ่มทวีคูณมากขึ้นไข่ดาวเข้มปาด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 ำปาด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 ำ baby working โซโดกาโดกาเรนโซโดกาโดกาเรนทุกคนไทยถ้าใครอยู่ในติ๊กต็อกก็รู้ดีว่าเราเล่นอะไรกันเอ้ยยังไม่ร้องเพลงเลยเช้านี้ให้ลูกกินเต๋อพ่อจะกินแล้วนะปูตอนย้อนมากเพื่อนตอนย้อนปะตอนย้อนปะตอนย้อนจะบอกว่าดีสวยมากเลยปะตอนย้อนปูหวานมากเฮ้ยไม่เคยกินไข่เจียวเค็มเลยแฮะอร่อยไหมนะไข่ดาวเค็มนี่มือนี้เท่าไหร่นะปูถุงละ600ประมาณ800เดี๋ยวเบิกหลังงานเสร็จเซ็นเช็คตอนย้อนปะตอนย้อนมาอร่อยมากไข่ดาวเค็มอร่อยมากเพื่อทำคลิปปูรีวิวไข่ดาวเค็มนะคะทุกคนไข่ดาวเค็มเป็นสปอนเซอร์ไข่ดาวเค็มอร่อยมากเมื่อวานไปซื้อลุงบอกว่าอะไรลุงจำหน้าได้ลุงที่นครปฐมลุงบอกว่าไปลุงบอกว่าแอบไปสามถุงเลยไหมหมกลุงมันก็เต็มไตนะคะเฮ้ยอร่อยว่ะไข่ดาวเค็มนี่อร่อยเหมือนกันแฮะจานเท่าไหร่นะมาเวลาไปกินที่ร้านอะไม่ได้เยอะเท่านั้นราคา800ไม่ได้ตอนอย่างนี้นะที่เราไปกินอะบิวโบปูขนาดนี้บิวโบปูขนาดนี้ขอคำต้องเลยตอนย้อนตาตอนย้อนโอ้โอ้ปูแบบไม่กินของเขามันปูจริงอะปูมันหวานอะทำไมม้าถึงคิดเมนูนี้ก็คือวิวกินได้แต่อันนี้ไงเป็นเมนูโปรดวิวที่ม้าไม่เคยทำแบบมันแพงเว้ย มันตอนย้อนมากเลยม้ามันเป็นตอนนี่ก็วิวเลยนะจานเนี้ยรู้อยากมอบเพลงนี้ให้ม้าเลยข้าวเหนียวตำปุ๊ดข้าวเหนียวตำปั๊ดข้าวเหนียวตำปุ๊ดที่สมุนไพรตำปั๊ดข้าวเหนียวตำส้มมารุมมากลุ่มจุ่มมาบึ้มมาหมุนหมุนอร่อยปะได้ความหวานของปูแล้วก็นุ่มๆเหมือนเด้งๆอ่ะถ้าเพื่อนต้องไปซื้อปูใหม่มานะยกกินกับไข่ดาวเค็มโอ้โหไปถามหานั่นดีเป็นเช้านี้ที่ฟินมากเลยค่ะคุณกิติค่ะที่ฉันชื่อนิสามณีค่ะที่นัดเหรอค่ะปานีสวัสดีค่ะพี่นัททำไมโบถือชื่อกัญญาลักษณ์อ่ะไม่รู้รู้ป่ะเป็นชื่อที่อัปมงคลมากเลยที่เพื่อนส่งมาก็มามันตกเศษอะไรไม่รู้ชีวิตแย่จังแต่ต้องรักแต่คนเชื่อแหละดวงส่วนนึงการกระทำอีกส่วนนึงใครชอบดูดวงบ้างบิวรู้สึกว่าบางทีมันสนุกดีทุกคนมันได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อะเท่านั้นอะในความคิดบิวนะพอหมอดูดวงทักแยกก็คือเราแค่อยากได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินข้างไหนแม่นก็คือสิ่งที่เราอยากได้ยินแต่แจ้งเป็น 50% เพราะว่ามันมีบางมุมที่เราลังเลที่จะทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราอะว่าช้อยในชีวิตเรามันจะแคบลงอะสมมติโบมีอยากสิ่งที่อยากทำ10อย่างเนี้ยดวงโบแล้วจะเหมาะกับสายกินเนี้ยโบก็จะมุ่งไปทางกินโบก็ตัดอย่างอื่นทิ้งว่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราเองด้วยนะว่าเราจะตัดไม่ตัดโบเคยไปคุยกับเพื่อนปะผู้ใหญ่หรือคุยกับใครแล้วแบบอ๋ออย่างนั้นแล้วเราไม่เข้าใจจริงๆใช่ปะบ่อยยิ่งคุณครูนะมีวิธีแก้สถานการณ์กันยังไงให้รู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่อย่างนี้ทำหน้าอย่างนี้เลยขอหน้าอย่างนี้เลยอ๋อ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 
จะรู้จะรู้ป่าวว่าจะรู้นะถ้านั่งเนี่ยแปลว่าโบไม่เข้าใจมันจะมีมุมที่แบบเบ้อเบ้ออยู่อ่ะแต่ก็ตั้งแต่โบเข้าโรงเรียนอ่ะคุณครูเกือบ 100% ชอบบอกว่าโบหน้าฉลาดแสดงว่าครูด่าโบโง่ทำไมหน้าหน้าโบดูแบบพูดอังกฤษได้ดูแบบเก่งคณิตดูเป็นเด็กห้องคิงอ่ะคนจริงไม่ได้เลยอ่ะแล้วเวลาเรียนภาษาอังกฤษถ้าเกิดครูใหม่มานะจะมองหน้าโบก่อนคนแรกไม่หน้าโบมันจำง่ายเปล่า สมมติเซโบก็จะแบบโบถามจริงแค่ยกตัวอย่างมันกระมุงกระเป็งกระปังอ่ะแต่บิวเชื่ออย่างนึงนะเวลาที่แบบว่าใครเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเหมือนต้นทุนชีวิตดีแบบได้เรียนภาษาหรือว่าได้เรียนอะไรที่แบบพิเศษมันเป็นสิ่งที่เราจำมาถึงทุกวันนี้นะเพราะบิวสังเกตจากจำเนื้อเพลงทุกคนเพลงของลาบานูนไม่ได้ร้องเป็นสิบปียังจำได้อยู่เลยขออภัยวันนี้ด้วยนี่ครับไม่ผมรู้สึกว่าเด็กที่ได้เรียนนานาชาติเด็กที่ได้เรียนปกติคืออะไรบ้างการใช้เพราะว่าเด็กนานาชาติเขาพูดตลอดมันเลยได้แต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจอะแต่มันเรียนท่องจำมันไม่ได้หรอกอย่างคณิตอย่างเงี้ยตอนนั้นก็รู้เรื่องแต่พอนานๆไปไม่ได้ใช้มันก็ลืมภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้พูดบ่อยๆก็ลืมเนี่ยโบมาอยู่ประเทศไทยมาประมาณ20ปีแล้วโบก็เลยลืมภาษาอังกฤษจะก่อนอยู่ในนรกใช้ตลอดอยากรู้ว่าชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเคยดวงปะก็เคยนะชาติที่แล้วได้เป็นนางนพมาศไม่ใช่นางนพมาศแบบประกวดเดินสายนะทุกคนเป็นนางนพมาศแบบสมัยนั้นอ่ะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะโอ้ยเนี่ยคือในสมัยสุโขทัยอ๋อนางนพมาศเป็นธิดาของพระศรีมโหบกโสดกับนางเรวดีสมัยก่อนเขาเรียกชื่อกันยังไงวะนางนพมาศเนี่ยถวายตัวรับราชการในสมัยพระยาลีไทยก็เป็นที่โปรดปรานจนได้เป็นสนมเอกซึ่งกล่าวค่ะว่านางนพมาศเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉลาดของตัวเป็นอย่างยิ่งเป็นกวีหญิงคนแรกของไทยดังเช่นที่มีข้อความเขียนไว้ว่าทั้งเป็นสตรีสติปัญญาก็น้อยกว่าบุรุษแล้วก็ยังอ่อนโยนอายุกำลังจะรัดรูปและแต่งกายแปะลิงก์ไม่ช่วยเลยประมาณนั้นไอ้ข่ายยาวอร่อยต้องเติมข้าวอีกแน่เลยวะอร่อยจนไม่อยากกินแล้วอ่ะอ้วนอร่อยเพื่อนๆจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ไอ้โบกินน้อยลงนะเปล่ามันกินมื้อหนักมื้อหนักอยู่ตอนประมาณ2ทุ่มเมื่อวานดูคนแชร์ใน Twitter โคตรตลกเลยอะไรวันนี้กูโคตรสะใจเลยกูใส่โชกเกอร์ไปในออฟฟิศโชกเกอร์คืออะไรโชกเกอร์แล้วพี่คนนึงในออฟฟิศพูดว่าอ้าวใส่ปอกคอหมามาทำไมกูเลยสวนกลับไปว่าอ้าวพี่เป็นคนทำไมปากหมาเขาเงียบเลยกูสะใจมากเลยเคยโดนทักอะไรอีกป่ะมีคนตีนี้เยอะไม่ไอ้โบมันเป็นบุคลิกแบบเฮฮาสนุกแล้วคนคิดว่าเล่นได้ค่ะแต่ความจริงเล่นได้แต่คุณก็ควรรู้ขอบเขตป่ะบางทีไม่รู้จักกันแต่มาเล่นถึงพ่อถึงแม่หรือเล่นถึงหัวถึงคำหยาบมันก็เกินไปมั้ยล่าสุดมี FG เนี่ยอ๋อแล้วไม่ได้อะไรน่ารักเอาฝรั่งมาขายตอนแรกมาขอถ่ายรูปน่าจะประมาณอายุถึง10ขวบเด็กมากพี่โบซื้อฝรั่งหน่อย50บาทแล้วเราทำไงซื้อไว้ซื้อ FG ขอมาก็จัดไปแต่บิวเคยโดนนะทุกคนเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไอคนเนี้ยพูดถึงนั่นแหละรำคาญแบบทักซ้ำอ่ะบิวเป็นคนเล่นได้นะทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนพูดไม่ได้เลยคือหมายความว่าการที่เซลล์บ่อยๆย้ำแล้วมันแบบเป็นอะไรจริงๆเป็นอะไรใครจะเติมครับบางทีแบบว่าทำให้เราสูญเสียความมั่นใจหมดแน่เลยตอนเด็กๆมาเคยโดนทักปะทักอะไรบ่อยๆอ่ะแบบจนเรารำคาญแบบมันไม่มีนะแต่มันมีคนมาชอบไหมทุกคนมันซื้อมากเลยมันรำคาญอ่ะคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะความสวยเป็นพี่ความสวยเป็นพี่ตอนเป็นสาวอ๋อเชิญนึกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีบุรุษก็มีคนตื้อแหละเป็นธรรมดาของซิงเกิลมัมอ่ะเนาะหมดไหมลงหมดใช่ไหมมันอร่อยจนไม่ได้แล้วอ่ะแม่เติมข้าวอร่อยไม่ได้พูดเล่นนะหมดเองทุกคนแจ้งไม่เคยกินข้าวเยอะขนาดนี้นะมันอร่อยจริงว่ะถ้าเกิดไม่ติดว่าอ้วนนี่คือกินต่ออ่ะไม่มื้อเช้ากินได้กินไปเถอะให้พนักงานเยอะวันนี้กินทั้งวันเดี๋ยวอัดกับพี่หนูลีแล้วไปอัดคลิปตัวเองอีกเพลงเก่าที่สุดในชีวิตที่จำได้คือเพลงอะไรไม่รู้อร่อยประเทศไทยไงแล้วเพลงที่ใหม่ที่สุดที่จำได้ตอนนี้ฟ้าหาวใจรักยืนเฉยเขาคือรักคนร้องเป็นคนโคเวอร์เพลงใน YouTube อ่ะน่ารักมากเลยค่ะเฉยถ้าพูดถึงผู้ชายแล้วน่ารักเลยโบอ่ะเมื่อวานเห็นคน DM มา2คนว่าเหมือนเขาขอบคุณเราจริงๆอ่ะแบบว่าขอบคุณนะคะที่อย่างน้อยทำให้วันที่แบดเดย์เป็นวันที่ดีได้ที่ขอทำจริงเรารู้สึกดีมากเลยนะหมายความว่าการที่เราเป็นแบบวันดีๆให้กับใครสักคนนึงมันดีมากเลยใช่โบขอให้ทุกคนที่รู้สึกแย่จะบอกให้มีแต่วันดีๆรู้สึกดีนะที่แบบบางคนส่งข้อความมาบอกแบบดีใจจังเลยไม่มีใครไม่เครียดเนาะชีวิตนี่กินข้าวเสร็จแล้วจะต้องกินวันขายเสื้อนะคะตัวละ450ส่งฟรีค่ะทุกคนส่งฟรีทั่วประเทศต่างประเทศก็ส่งแต่ไม่ฟรีบอกว่าใครที่อยู่นครปฐมหรือว่ากำลังเที่ยวนครปฐมนะคะวันที่31กับวันที่1สิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนเราจะไปเปิดบูธที่นิรันดร์พัฒน์เมนคลับใช่ค่ะมีเสื้อผ้ามากมายเลยนะคะแล้วก็มีกินข้าวกินหวานไปร่วมแจมกันด้วยนะแล้วทุกคนต้องเอาถุงผ้าไปเองด้วยนะคะของกินก็มีนะแล้วก็มีของแบบใช้เสื้อผ้ามือสองไปขายด้วยโอซี่ไปด้วยที่ตัดเราไม่ได้ขายอ่ะเอาไปด้วยเพราะว่าจะโละแล้วก็สมมติถ้าใครไม่ได้ไปอุดหนุนก็มาเจอกันได้นะส่วน
บอกว่าวันนั้นมีงานองค์พระด้วยใช่ไหมคะพี่ซุปใช่ค่ะจะบอกว่าวันที่31เนี่ยโบมีรับปริญญานะคะเป็นซ้อมย่อยแล้วคือทุกคนเนี่ยเช็นคนไปขายของกันหมดไม่มีใครไปงานโบเลยโบขอประกาศเลยนะคะว่าโบรับปริญญาวันที่31เป็นการตรวจอะไรสักอย่างอะไรเพื่อนบอกแล้วก็วันที่7กับวันที่8เป็นวันซ้อมแล้ววันที่11รับจริง31ไม่ต้องมีใครไปหาโบก็ได้นะแต่ว่าวันที่7กับวันที่8โบกลัวเหงาอ่ะไปนั่งด้วยกันมั้ยเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันที่7วันที่8ถ่ายรูปนะซ้อมอ๋อแล้วจะต้องไปวันไหนไม่ต้องไปทุกวันเลยดิญาติอ่ะเดี๋ยวโบต้องจ้างพี่มนกับพี่ทีแต่งหน้าโบจะต้องไปขอคิวพี่มนกับพี่ทีเพราะพี่มนกับพี่ทีคิวเยอะมากโบกินน่ะโบกินทุกอย่างที่จะกินน่ะมามีเปล่ามากูอยากกินข้าวโพดอ่ะนะกูไม่เอาข้าวโพดอ่ะกูไม่ชอบข้าวโพดอ่ะไอทีมข้าวโพดสีอ่อนมากยกมือทีมข้าวโพดสีอ่อนเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวกูจะรับปริญญาแล้วนะไปหาหน่อยทำไมข้าวโพดที่มีความหนุบหนับมันหวานมากแล้วเจ๊บอกว่าจะแต่งหน้าให้โบโบอะไรไม่เอาอ่ะโบจะบอกให้นะทุกคนนะแต่งหน้าแล้วจะรู้จังหวะหน้าตัวเองเว้ยเจ๊ก็แต่งหน้าสวยใช่ป่ะแต่พอมาแต่งหน้าโบคือหน้าโบดับเลยคือเขาไม่รู้จังหวะหน้าโบพูดว่าเจ๊แต่งหน้าโบดับใช่ไหมต่อไปนี้อย่าให้รู้ว่ามาขอได้แต่งหน้าให้โอเคไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ได้รู้จังหวะหน้าตัวเองเท่าที่ควรแบบถ้าเจ๊แต่งสีนี้กับโบแต่งสีนี้โบจะรู้จังหวะว่าหน้าตัวเองตรงนี้เบิร์นไปแค่นี้พอมันคือจังหวะที่ถูกต้องจะบอกให้นะการแต่งหน้ามันเป็นเหมือนมุมมองอย่างนึงทุกคนมันเหมือนกับแบบว่าโบแค่มั่นใจว่าโบทำใช่โบแค่รู้สึกว่าโบทำแบบนี้แล้วเขาก็จะมีมุมมองต่อโบอีกแบบนึงอย่างแจ้งเนี้ยโบต้องเน้นงานผิวนะเพราะโบสวยสังเกตไหมว่าช่างแต่งกับเราแต่งกับคนละแบบเลยเพราะว่าช่างเขาก็จะรู้โบไม่แต่งหน้าตลกทุกคนโบแต่งหน้าไม่เป็นแต่โบแต่งให้ตัวเองได้อย่างเดียวโบไม่ชอบกายศาสตร์แล้วแบบมันอร่อยมากที่เนี้ยกายศาสตร์นะคะนครสวรรค์นะคะเป็นของบ้านมาทำเองเฮ้ยเป็นมะพร้าวของจริงเลยดูดิมะพร้าวแบบเป็นเกล็ดเลยมาบอกว่าลุงน้อยกินจนหลับเลยหลับจนมากินอีกบอกในที่หอมมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นหอมกะทิอร่อยว่ะจะต้องกินในมะพร้าวไหมเว้ยไม่5,000ันโอนมาก่อนมาเก็บเลยคนไม่จริงน้ำมังคุดเฮ้ยหลังคาด้วยหลังคาด้วยมาทำไมหลังคามันรั่วแล้วอ่ะใครทำบ้านแล้วมีปัญหากับช่างมั้งต้องมีปัญหาตลอดเลยนะช่างของเรามันหนีไปเลยหนีไปแล้วยังมายิ้มไปอีกอ๋อเขาอยู่ในหมู่บ้านไงขับรถแล้วโบก็ขับรถแล้วก็ยิ้มเธอไงแล้วโบไปมองหน้าเขาทำไมวะก็มองว่าชายโบอ่ะอ๋อแล้วเขายิ้มไงต่อยเขายิ้มไงเราอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเจ๊เดี๋ยวโชว์มัดกูออนดิไม่มันโดนกล้องไม่เห็นหรอไปต่อในบ้านแล้วนอกฝนตกหนักมากเลยในการโบในงานการ์ตูนค่ะพี่ซุปโบสวยมากเลยเจ๊ครั้งหน้าเราแต่งหน้าเป็นไอ้นี่กันครั้งหน้าฮาโลวีนเธอเขาจะรักไม่ต้องรักนานอีก4 EP จะครบร้อยแล้วก็ยังจะมีมิตติ้งกันเร็วๆนี้เราทำเป็นแพทเทิร์นอีก4 EP จะครบร้อยแล้วไม่ว่าทำอย่างนี้ดิเอามาดูไปก่อนอีก4 EP จะครบร้อยขึ้นมาดิจะครบร้อยแล้วอย่างนี้อีก4 EP จะครบร้อยแล้วศูนย์หายไปตัวนึงมันอยู่นอกเฟรมอ่ะอีก4 EP จะครบร้อยแล้วดีใจมั้ยคะดีใจมากค่ะพี่ซุปเราเดินทางกันมาถึง100 EP แล้วเหรอคะเนี่ยใช่แล้วก็เราจะบอกว่า EP ต่อไปจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตามเลยค่ะเอ๊ะขอแอปมาหน่อยนะคะว่าถ้า100 EP แล้วเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เจ๊ยังไม่รู้เลยนะการเปลี่ยนแปลงอะไรวะโบปรึกษาจะไปทำอะไรดีๆกันให้มันฉากสวยๆเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนที่เธอตอนเช้าข้าวที่ทุ่งหญ้าอัดกันเช้าเออสวนาหนูต้องออกข้างนอกบ้างแล้วล่ะกีกายศาสตร์เช้านี้กลางทุ่งไม่ต้องกลางทุ่งก็ได้ไม่ชอบให้เรานั่งอยู่ตรงนี้แม่บิวชอบนะเพราะว่ามันเรียวเลยอ่ะมันก็คือตื่นมาแล้วก็กินข้าวตรงนี้ไม่เพื่อนๆก็คงอยากเห็นข้าวฉากอื่นมากรอพี่ซุปให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปิดรายการนี้กันใครอยากให้รายการนี้เป็นยังไงต่อไปให้คอมเมนต์กันเข้ามา A few moments later แล้วเสร็จแล้วไม่ยอมปิดรายการปล่อยใจดวงนี้ให้จมลงเถอะวายเป็นนักบินในอาวกาศตกลุมรักพระจันทร์กันนานแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเช้านี้แม่ทำไรใช่ไหมพี่ซุปใช่ครับน้องไปต่อบ๊ายบายเป็นนักบินในอาวกาศตกลุมรักพระจันทร์ขนาดหน้าลงไร้ที่ยากจัด